ครับสวัสดีนะครับผมครับเห็นหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับที่ว่าลองดู VO แรกไปแล้วนะครับไม่ได้นะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับไวรัสโฆษณานะครับที่ชอบเด้งมากวนใจเราใน Google Chrome นะครับผมวิดีโอนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้ผมรับรองเลยว่าได้แน่นอนนะครับเห็นผลเพราะผมลองแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนนะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์ Google Chrome ก่อนนะโอเคพอเข้ามาแล้วนะครับมาอยู่หน้านี้นะครับก็ให้เราไปเหมือนเดิมเลยครับที่จุดไข่ปลา3จุดนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยทำนะครับแล้วก็มาที่ประวัติการเข้าชมนะครับสังเกตว่าของผมตรงเนี้ยจะไม่มีการเข้าชมเพราะว่าผมเพิ่งล้างข้อมูลไปนะครับผมก็ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับจะมีประวัติตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเว็บไซต์ YouTube ก่อนนะครับเพื่อให้มีประวัติโอเคพอเข้าเรียบร้อยนะครับผมออกไปแล้วคราวนี้ผมก็กลับมาเข้าเหมือนเดิมนะครับประวัติการเข้าชมคราวนี้ก็มีประวัติการเข้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วคราวนี้เขาจะมีขึ้นตรงนี้ครับรางข้อมูลการท่องเว็บนะครับสังเกตว่าตรงพื้นฐานตรงนี้เขาจะให้เราลบประมาณนี้ครับแต่ผมให้ไปทำที่ขั้นสูงเลยครับแล้วก็ผมแนะนำนะครับให้ติ๊กให้หมดเลยนะครับถ้าใครทำติ๊กปกติจะติ๊กแค่3อันเนี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแล้วลบไปแล้วยังไม่ได้นะครับผมแนะนำให้ติ๊กทั้งหมดนี้เลยนะครับพอติ๊กหมดแล้วนะครับที่สำคัญนะผมแนะนำให้เราไปที่ช่วงเวลานะครับให้เรามาติดตั้งค่าตั้งแต่ต้นนะครับหมายถึงว่าเราตั้งแต่เราติดตั้ง Google Chrome Browser Google Chrome หรือแอปพลิเคชันเนี่ยครับเข้าไปในมือถือของเราแล้วเราใช้งาน Google Chrome นะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับเขาจะเก็บประวัติเอาไว้คราวนี้ให้เรากดล้างเลยครับสังเกตว่าล้างเขาจะมีแจ้งเตือนนะล้างพื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์นี้ใช่ไหมการดำเนินงานนี้จะล้างข้อมูลสำหรับทุกเว็บรวมถึงเนี่ยด้วยครับ Google อย่างเงี้ยครับถ้าโอเคนะครับก็กดไปเลยนะครับถ้าไม่โอเคกดออกตรงนี้ก็ได้นะครับผมถ้าโอเคนะแต่ผมรับรองเลยว่าถ้าทำล้างทั้งหมดเนี่ยเหมือนไม่ถึงล้างทั้งเบราว์เซอร์ข้อมูลต่างๆกดล้างไปนะครับข้อมูลจะหายหมดเลยนะผมเตือนก่อนนะครับแต่ไวรัสก็จะหายไปด้วยนะครับถ้าใครก็เหมือนเราไปดาวน์โหลดแล้วติดตั้งเบราว์เซอร์ Google Chrome ใหม่เลยนะครับเหมือนยังไงอย่างนั้นเลยครับก็เดี๋ยวลองกดดูนะครับเดี๋ยวผมกดเลยนะครับตรงนี้แล้วเขาจะมีตรงนี้ด้วยครับล้างข้อมูล Google Chrome แล้วระบบได้ดำเนินการข้อมูลเลือกออกจาก Google Chrome แล้วอุปกรณ์ที่ซิงค์แล้วนะครับถ้าเราได้ซิงค์ Gmail หรืออะไรต่างๆนะครับลงเกี่ยวกับรหัสผ่านของ Google Chrome นะครับย้ำนะครับของ Google Chrome จะโดนลบไปด้วยนะครับลองอ่านให้ครบก่อนนะครับถ้าโอเคตกลงเลยครับผลที่ได้ก็คือไวรัสหายไปหมดเลยนะครับเพียงแค่นี้ครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับที่ว่าหลายๆท่านยังลบไปแล้วยังไม่ได้นะครับแล้วถ้าทำตามผมแล้วยังไม่ได้อีกนะครับผมแนะนำนะครับให้ไปถอนการติดตั้งนะครับแล้วก็กดติดตั้งใหม่เลยอันนั้นหายแน่นอนนะครับอันนี้คือวิธีเป็นแนวทางนะครับผมย้ำนะเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้ทำกันนะครับผมจะได้แก้ปัญหานี้ได้สักทีบางทีนะครับเราเข้าเบราว์เซอร์ Google Chrome แล้วโฆษณามันชอบเด้งขึ้นมานะครับสาเหตุมันคือเราไปท่องเว็บไซต์ต่างๆเราเข้า Google หรือเราไปเว็บต่างๆนานาที่เราเข้าไปนะครับเราไม่รู้ว่าเว็บไหนมันมีไวรัสแฝงเข้ามานะครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับคือวิธีการล้างประวัติการเข้าใช้งานนะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับผมก็ผมหวังว่าคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับได้รับประโยชน์และลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมโอเคถ้าเห็นผลยังไงไม่ได้ผลยังไงก็กดคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมจะมาตอบหรือจะติดต่อสอบถามผ่านทางแฟนเพจได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเค
ก็เห็นวีดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ NN สนใจคอมพิวเตอร์กันด้วยนะครับก็ส่วนวีดีโอนี้สวัสดีครับ